สวัสดีครับไอ้ผมทรงวุฒิรอดแสนอยู่ตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตัวแทนศูนย์กระจายสินค้านุชฟลายครับผมจะพามาดูใบยาสูบไปดูเกษตรกรที่ปลูกครับคุณชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์แทนธรรมาครับอยู่บ้านเลขที่14หมู่4ตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผมปลูกมากี่ปีครับปลูกมา5ปีนะครับ5ปีผ่านมาที่ว่าเคยปลูกเคยได้ใบยาขนาดนี้มั้ยครับไม่ใหญ่เท่านี้ครับไม่ใหญ่เท่านี้หรอครับความสูงของต้นนี้เท่ากันหรือว่าอันนี้สูงกว่าอันนี้จะสูงกว่าทุกปีครับแต่ปีนี้ดูสังเกตดูว่าใบยานี้จะสูงใหญ่ทั้งใบยาวด้วยนะครับอายุประมาณอายุนี้ประมาณ70วันนะครับ70วันแล้วที่ผ่านมาเคยใช้สีพันธุ์ของตัวอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวนี้กับตัวอื่นน่ะแต่ผลแตกต่างกันมากตัวนี้จะแตกต่างกว่ามากครับแตกต่างกว่าแล้วตัวอื่นตัวอื่นที่ใช้นี่ความแตกต่างความเห็นผลเป็นอย่างนี้ไหมครับก็ไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะเรียวกว่านี้ใบยาจะเริ่มเรียวแล้วได้ใช้เยอะกว่าผลิตภัณฑ์ของรุ่นไฟไหมครับอัตราส่วนเยอะกว่าครับโอ้แล้วเห็นปรากฏการณ์ใบขนาดนี้นี่เป็นยังไงครับประทับใจไหมครับพอใจไหมที่พอใจมาก แล้วทุกปีที่ฉีดมาเป็นอย่างนี้ไหมครับก็ไม่ถึงนี่ครับไม่ได้ขนาดนี้อ๋อแล้วทุกปีนั้นหมดปุ๋ยเยอะไหมครับสารเคมีก็ถ้าตกระยะเวลานี้แล้วก็หมดประมาณ20กว่าลูกแล้วครับโอ้แต่ประมาณนี้ไรครับประมาณ5ไร่5ไร่แล้วที่แปลงนี้เหรอครับที่แปลงนี้5ไร่5ไร่แต่ปีก่อนนี้ปลูก3ไร่หมด20ลูก20ลูกแล้วปีนี้5ไร่เพิ่งจะหมด14ลูก14ลูกครับลดลงอย่างมากเลยอ่ะแล้ว20ลูกคุณสมบูรณ์ใช้นุชฟลายนี่ค่อนแค่นิดเดียวนี่เราคุณสมบูรณ์ว่ามันเห็นผลได้ยังไงครับก็ความแตกต่างเป็นยังไงมันดูสภาพใบเราฉีดแต่ครั้งนึงใบมันจะเป็นมึกมันเริ่มจะมันคุณสมบูรณ์นี่เริ่มฉีดมาตั้งแต่หว่านกล้ามาเลยหรือเปล่าครับรู้ยังไงครับฉีดพันตั้งแต่เพาะเบี้ยกี่ครั้งครับ7วันฉีดครั้งฉีดมาเรื่อยๆตั้งแต่เพาะเบี้ยนะครับแล้วอีกนานไหมครับนี่คุณสมบูรณ์ที่จะเริ่มเก็บก็อีกสักประมาณ5วัน5วันแล้วตอนนี้ให้คุณสมบูรณ์เด็ดใบยาโชว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูได้ไหมครับได้ไหมครับท่านผู้ชมดูนะครับครับเดี๋ยวนะครับ2เดือน10วันนะครับอันนี้ยังไม่ยาวเต็มที่นะครับนี่ใบตีนนะครับตามปกติมันจะแห้งหมดแล้วจะได้เก็บเป็นนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นใบมันจะได้เก็บอย่างนี้นะครับแต่คุณสมบูรณ์เขาใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายมามันเป็นอย่างนี้ครับมันยังสดยังเขียวอยู่เลยท่านผู้ชมสังเกตเอาดูนะครับเนี่ยสีดูต่อดูต่อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวคาบที่เขาเก็บเขาเริ่มย้ายแปลงมาที่มาลงปลูกของเกษตรกรนะครับไอตัวนี้จะเป็นใบเหน่งนี่ใบคาบนี่ครับอ๋อนี่ขั้นใบคาบมันครับแล้วนี่ใบ2มันกำลังเริ่มที่จะเหลียงประมาณ5วันคุณสมบูรณ์จะเก็บใช่ไหมครับดูสิครับใบต่อมามันยังเขียวอยู่เลยครับยังไม่ตายคาดว่าปีนี้จะได้ใบสดเยอะไหมครับก็สมควรครับทุกปีคุณสมบูรณ์ได้5ไร่นี้ได้กี่ตันครับปีการนี้ปลูกแค่3ไร่ได้ 1,700 กิโลตัน7อ๋อตัน7ครับ3ไร่แล้วปีนี้5ไร่คาดว่าจะได้ประมาณกะได้ไหม2ตันกว่ากะได้ไหมถึงไหม2ตันกว่าถ้าเลยนั้นผมเมานะ ผมอยากทราบอีกครั้งนึงว่าวิธีการใช้วิธีการใช้ยังไงจะได้แนะนำคนทางบ้านได้ครับโชว์เลยครับจากไหนก่อนครับนี่ครับสูตรหนึ่งใช้ตัวนี้สูตรหนึ่งผสมกับเคียร่าอย่างละ 2.5 ซีซีต่อน้ำน้ำผสมน้ำ20ลิตรครับแล้วฉีดกี่ครั้งครับยังจะมาใช้สูตร2นี่ฉีดมาอันนี้เพิ่งใช้ได้2รอบครับก่อนเริ่มใช้ก่อนเด็ดยอดก่อนเด็ดยอดนี่เพิ่งใช้ได้2รอบใช้คนก่อนเด็ดยอดกี่วันครับที่ใช้ตัวนี้ครับที่ใช้ตัวนี้2ซีซีกับตัวนี้อีก2ซีซี
ครึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันประหยัดไหมครับประหยัดมากครับแล้วมันใช้เยอะไหมครับไม่ได้เยอะครับแล้วถ้าเป็นอย่างเป็นตัวอื่นล่ะครับตัวอื่นก็สามทีหมดยังไม่หมดถ้ากระปุกรุ่นนี้ใช้สามทีหมดสุดยอดไหมครับสุดยอดมากครับประทับใจประทับใจมากทั้งประหยัดต้นทุนลงเยอะทั้งผลผลิตก็ได้เยอะก็ซีหนึ่งพอซีหนึ่งนี่ราคา71บาทโอ้โหท่านผู้ชมฟังนะครับโลละ71บาทโอ้โหกระตันหนึ่งก็ตกไปเท่าไหร่70,000 2,500 7,214 โอ้โหแสนกว่านะครับถ้าคนที่เขาอยากจะสอบถามหรือว่าคนที่จะอยากรู้จะติดต่อได้ยังไงครับคุณสมบูรณ์แนะนำได้ไหมครับต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0811810179ติดต่อสมบูรณ์แสนธรรมาครับขออีกครั้งนะครับ0811810179หรืออีกเบอร์หนึ่งติดต่อได้ที่สมุด0806816610ครับแล้วท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลคุณสมบูรณ์ให้ได้ตลอดเวลานะครับครับแล้วแก้ปัญหาให้เขาได้ทุกอย่างติดต่อได้เลยครับอ๋อถ้าสมมติว่าถ้าผมขาดเงินติดต่อได้ไหมครับอันนั้นก็ต้องพิจารณาก่อนรถไฟเยี่ยม